แล้วเราก็ไม่ลืมที่จะสังเกตเห็นพ่อแม่ของการทำบ้านเองก็คือสังเกตเห็นจังหวะของการเรียนนั้นๆแล้วก็รู้วิธีที่จะช่วยเสริมเติมให้เขาใช่ไหมคะพาเขาไปสู่แรงบันดาลใจว่าเขาอยากสู่วันนี้เพิ่มขึ้นเพื่อจุดๆต่อไปอันนี้แหละก็เป็นหลักของบ้านเรียนนะอาจารย์ก็ลุ้นนะว่าอยากเห็นนะหลักสูตรที่ขี่ครอบครัวคุณก็จะได้เท่านั้นหลักสูตรถูกไหมเวลาคุณเขียนหลักสูตรเนี่ยคุณเขียนก่อนได้ไหมอยากถามใครแน่เขียนหลักสูตรก่อนนะใครบ้างจะเขียนหลักสูตรเสร็จก่อนแล้วสอนลูกตามหลักสูตรนั้นยกมือขึ้นไม่มีใครยกมือนะใครบ้างคิดว่าจะเขียนหลักสูตรตามใช่ไหมคุณต้องเอาไปยื่นนี่ใช่ไหมคุณต้องไปยื่นขออนุญาตเนาะใช่ไหมคุณหมูแล้วเราจะเขียนก่อนเสร็จไหมถ้าเราต้องเขียนหลักสูตรตามการเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราจะเขียนหลักสูตรก่อนอะไรบ้างเขียนได้ไหมดูเหมือนนั่นเนี่ยเราเจอโจทย์เนาะเจอโจทย์บางอย่างที่กติกาบังคับเราเช่นนั้นอย่ากันนั้นเลยเราก็เขียนอะไรไปก็ได้สักอย่างที่ชาวโลกเขาเรียนกันนะโอเคอย่าไปซีเรียสนะไอ้สิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือปัจจุบันในความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าถูกไหมแล้วก็ค่อยๆบันทึกตามที่ยังบอกคุณติ๊กจริงว่าเฮ้ยตำนานบ้านเรียนที่มันต้องเขียนนะเนี่ยอันนี้มันสมบัติสำคัญของพวกคุณเลยนะเนี่ยแล้วนั่นแหละมันจะคือคล้ายๆตำราที่เป็นหลักสูตรสำหรับคนเดินตามที่หลังนะก็จะได้เห็นภาพว่าจากการเรียนรู้ให้เด็กเป็นอย่างนี้เองนะคะก็โปรดเขียนซะเถอะโดยเร็วก็ประมาณรุ่งเรืองจะพิมพ์ขายดีไหมวันนี้ก็ลูกจบไปแล้วนะทำงานแล้วนะเขียนยังเขียนยังตำนานเขียนเยอะเลยใช่ไหมแล้วรวมพิมพ์เป็นเล่มยังเป็นแฟ้มนะคะเป็นแฟ้มนะเพราะก็ได้ตำนานมันก็สมควรที่จะมาเผยแพร่ให้น้องๆที่เพิ่งจะพามาจะทำบ้านเรียนซึ่งยังไม่เคยทำจะเป็นประโยชน์มากๆอันนี้จะก็เห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะมีใครยังไม่เคยทำเพิ่งเริ่มทำเป็นครั้งแรกยกมือดีครับโอ้หลายครอบครัวหลายครอบครัวมั่นใจบ้างไหมเนี่ยมาวันนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์กี่เซ็นต์ครับ60เนื้อประมาณ60เออนี่เก่งนะเนี่ยประมาณได้ประมาณ60แม่ข้างหลังเสื้อสีดำมั่นใจไหม1ลูกบอก1เปอร์เซ็นต์โอเคเหลือก็1ความมั่นใจลูกวงเหนือเหนือเห็นไหมลูกเก่งเนี่ยลูกเขาฟังอยู่นะเนี่ยเขาไม่ได้ไปฟังนะอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์ก็พูดไปอย่างนั้นงั้นแต่เขาฟังนะแล้วก็ปรากฏว่าเด็กเนี่ยชอบฟังเรานะอยากรู้ว่าเราพูดว่าอะไรแล้วทีนี้เราคุยกันเนี่ยเด็กก็อยากรู้ไหมอยากรู้อยากรู้ว่าเราพูดว่าอะไรเนี่ยค่ะคือสิ่งที่อยากขอคือว่าเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ซะให้ถูกต้องแล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างที่คนอื่นเขาทำมาแล้วมั่นใจการเรียนรู้ของลูกเขาเรียนรู้ด้วยตนเองได้นะคะนะคะอยู่กับหลักสูตรปัจจุบันส่วนหลักสูตรที่จะเขียนส่งเขาก็อีกเรื่องนึงนะได้อยู่กับหลักสูตรปัจจุบันให้มากที่สุดนะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่ เข้าไปสู่อะไรล่ะแหล่งเรียนรู้ได้เยอะๆนะไม่ว่าจะเป็นแหล่งออนไลน์แหล่งอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเป็นคนที่ เข้าสู่แหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเองนะเราเลือกได้ใช่ไหมเราเป็นการศึกษาที่เลือกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้มากที่สุดนะที่คนอื่นเขาเลือกไม่ได้แล้วเขาอดไปอดดูเราก็จะมันมากเลยใช่ไหมเราก็เลือกได้แล้วก็ได้กำไรตรงนี้นะคะ
ข้าถึงแหล่งอาหารซึ่งเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเยอะมากมากกว่ารุ่นแรกๆที่เขาทำกันเนาะตอนนี้ก็สบายแล้วใช่ไหมแล้วต่อไปสักพักหนึ่งลูกเราอ่ะเขาก็จะเข้าสู่แหล่งอาหารได้เองแม่ก็บอกยังไม่รู้เลยสอบแกะใครเขาทำลูกรู้แล้วใช่ไหมแม่ก็ไม่ต้องเลยเขาก็โตขึ้นจะไม่มีอะไรมากแล้วก็พูดเล่าสนุกแค่นี้แล้วก็ให้กำลังใจนะคะทุกท่านทุกครอบครัวว่าท่านก็เป็นผู้ที่กล้าหาญเนาะมีความกล้าหาญในการบุกเบิกแล้วก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้ลูกที่ในโลกนี้จะมอบให้ได้ก็คือนี่แหละพ่อแม่นะคะแล้วก็คงจะเห็นอนาคตของเด็กๆที่เขาเติบโตขึ้นมาแล้วผลผลิตจากบ้านเรียนจังก็ยืนยันเนาะว่าเขาเป็นเด็กที่แตกต่างนะเขามีความมั่นใจเขามีความตระหนักรู้ในตัวเองค่อนข้างสูงมี self actualization ดีกว่านะคะแล้วก็มีพลังที่จะลุกขึ้นทำอะไรด้วยตัวเองมากกว่านะเขาคงจะพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าเขาจะทำกิจการธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เขาน่าจะพึ่งพาตัวเองได้มากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ติดกับกรอบจำกัดแล้วเขาไม่กลัวกับการที่ต้องไปเผชิญกับอะไรใหม่ๆสถานการณ์แปลกๆเพราะนั้นเด็กบ้านเด็กก็จะได้เปรียบหลายข้อดังที่กล่าวนี้นะคะคิดว่าลูกหลานก็น่าจะเป็นเติบโตขึ้นแบบนี้น่าจะถูกแล้วนะส่วนผู้ที่การศึกษาเลือกไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะว่าไงก็เสียใจด้วยรู้ว่าเขาก็จะได้เด็กบุคลิกอีกแบบนึงคือตามกันไปแม้จะรู้ว่ามันไม่ดีนะก็ยังตามอยู่ใช่มั้ยแม้จะรู้ว่าไม่ใช่แม้จะรู้ว่าผิดก็ตามกันไปแล้วก็อยากจะเห็นที่เด็กๆสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้เจอสถานการณ์ได้เพราะว่าอย่าพูดเลยนะยุคนี้พอเกิดมาก็เป็นไงเป็นลูกหนี้แล้วเกิดเนี่ยเด็กที่เกิดมาเร็วๆเนี้ยวันสองวันนี้หรือว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเกิดมาก็เป็นลูกหนี้แล้วต้องไปใช้หนี้2.2 ล้านล้านนั่นน่ะไป300,000กว่าล้านอะไรนั่นน่ะนะคะแถวๆนั้นน่ะก็จะยังไงอ่ะก็ต้องรู้จักวิธีที่จะเผชิญสถานการณ์ใช่ไหมก็ต้องเข้มแข็งนะแล้วก็ทำไงให้เรารอดแล้วก็ไม่ได้รอดแบบชนิดเอาตัวรอดไปคนเดียวนะเราก็สามารถที่จะมีแวดวงแล้วก็ช่วยกับดูแลสังคมเราไปด้วยนะคะก็หวังความหวังไว้ที่บ้านเรียนนะอาจารย์ทีนี้ต้อนรับว่าทางโรงเรียนจะช่วยอะไรได้นะคะวิธีการใดก็ขอให้บอกเราก็ยินดีที่จะร่วมแล้วก็เดินไปด้วยกันถือว่าเราก็มาในเส้นทางของผู้จัดการศึกษาด้วยตัวเองนะเดี๋ยวนี้เขาให้โอกาสที่จะจัดการศึกษาได้มากมายไม่ต้องพูดถึงแบบการเป็นผู้จัดแต่ผู้เดียวนะคะใครๆก็จัดได้ค่ะก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวรุ่นพี่ก็คงจะได้จัดเวิร์กช็อปให้พวกเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณที่ให้โอกาสได้มาสนทนาด้วยกันนะคะยังไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนขอให้โชคดีทุกท่านนะคะ